สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะจากคลิปที่แล้วเราให้ดูสมุดสติ๊กเกอร์เล่มนี้ไปแล้วจำกันได้ไหมเอ่ยถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถหาย้อนดูได้ใน channel ของเรานะคะคราวที่แล้วเราตกแต่งหน้าที่เป็นคุกกี้ไปแล้วเปิดให้ดูนิดนึงเราทำไว้เป็นคุกกี้บันนี่นะคะดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาทำหน้าที่เป็นเฟรนช์ฟรายดีกว่าพอดีเปิดผ่าแล้วเห็นแล้วหิวอะค่ะก็เลยคิดว่าหน้านี้แหละที่เราต้องการก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน้าอื่นๆอีกสักหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ลูกตาก่อนเอ่ยสำหรับหน้าเฟรนช์ฟรายนี้นะคะเราอยากได้ดวงตาดวงที่3ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเอาอันไหนดีเอามีให้เลือกเยอะไปหมดเลยอ่ะเอาอันนี้หรืออันไหนดีนะเอาอันนี้แล้วกันค่ะเมื่อกี้ลองแปะดูแล้วคิดว่าไม่ค่อยสวยเลยอะค่ะเดี๋ยวขอเลือกอันใหม่ก่อนแล้วกันนะเอาวันนี้ดีกว่าดังนั้นเราก็จะแกะเก่าออกตอนนี้เราก็มีสีตาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นปากเราเอาอันนี้แล้วกันค่ะต่อไปเอาอะไรอีกดีนะเราเอากระตรงแก้มดีไหมคะดีกว่าเนาะยังเหลือที่ว่างอยู่เป็นจมูกนะคะเอาไหนดีลองอันนี้ดูนะอันนี้สีมันไม่ค่อยเข้ากันเลยเนาะเดี๋ยวลอกออกมาก่อนดีกว่าแล้วอันอื่นเนาะอันนี้หน้าของเราเป็นแบบนี้เอาเป็นหนวดดีไหมเนาะหรือว่าจะเป็นหูดีก็เอาคิ้วดีกว่าค่ะสุดท้ายเราต้องการจมูกนะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ออกมาแล้วดูหน้าตาตลกมากเลยว่าไหมเดี๋ยวลองเอาหนวดมาติดดูซิคิดว่าน่าจะตลกมากกว่าเดิมอีกเอาเป็นแบบธรรมดาหรือเป็นแบบเป็นแฟนซีดีเอาเป็นแบบธรรมดาแล้วกันเนาะอ
เพียงเท่านี้เป็นไฟล์เฟสของเราก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ